สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2563สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่38ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วันนี้เวลา8นาฬิกา53นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธ,ารธาิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระบารมี50ปีแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานพระราชาวโรกาสให้ศาสตราจารย์ปริญญาสากียรักษ์รองประธานคนที่หนึ่ง มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรรัมภ์เฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยจากนั้นพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่กรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่38ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิ การดำเนินงานตามแผนงานมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยประจำปี2563เช่นโครงการผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติจะขึ้นเพื่อช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยากไร้ที่รอคิวผ่าตัดให้ได้รับการผ่าตัดที่เร็วขึ้นโดยมูลนิธิสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ทีมผ่าตัดรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ป่วย รวมเป็นเงิน50,000บาทต่อปีต่อรายซึ่งในปี2,563มีโรงพยาบาลจากทั่วประเทศส่งผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการจำนวน100รายโครงการหัวใจสัญจรซึ่งมูลนิธริร่วมกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยจัดทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจและหลอดเลือดพร้อมทั้งเครื่องตรวจเอ็โคลงพื้นที่ไปนในจังหวัดที่ไม่มีแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจตามภูมิภาคต่างๆ โครงการอาหารไทยหัวใจดีโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจและการจัดเทศกาลร,รักหัวใจในวันหัวใจโลกซึ่งตรงกับวันที่29กันยายนของทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิการตรวจคลื่นหัวใจการเผยแพร่ความรู้เรื่องสุขภาพและโรคหัวใจกิจกรรมฟู้ดคลินิกให้คำแนะนำในการเลือกรับประทานอาหารนอกจากนี้ยังพิจารณาแผนประจำปี2564ของบรณิธิด้วย สำหรับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2524โดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์เพื่อส่งเสริมและปฏิบัติการป้องกันรักษาโรคหัวใจและโรคอื่นอันจะนำมาซึ่งอันตรายหรือความพิการมาสู่หัวใจช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจหรือผู้ป่วยโรคอื่นๆซึ่งจะทำให้หัวใจพิการ ให้ได้เข้ารับการรักษาตามความเหมาะสมและให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับหัวใจองค์มนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ช่วงเช้าที่สลักลางจังหวัดเชียงใหม่ นายภากรโซนรัตองค,คมุนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะที่ปรึกษาร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ําและความก้าวหน้าโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือจํานวน46โครงการซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปรจจานวน23โครงการโดยก่อสร้างแล้วเสร็จจานวน14โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง9โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมการดำเนินงานเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุสน,นงบประมาณจากปปรในปี2564รวม12โครงการและอยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบศึกษาสิ่งแวดล้อมและขออนุญาตใช้พื้นที่อีก11โครงการซึ่งทั้งหมดคาดว่าจะสามารถดำเนินการจากความร่วมมือประสานงานจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนองพระราชดำริในการสร้างประโยชน์แก่ราษฎร ในส่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่ภาคเหนืออีก29โครงการได้รับงบประมาณจากกปรแล้ว11โครงการโดยก่อสร้างแล้วเสร็จ5โครงการที่จังหวัดเชียงราย3โครงการที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพะเยาและอีก6โครงการการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี2563และอีก18โครงการอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการขอรับงบประมาณจากกปรในปี2564 ได้พิจารณาเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้นําเหนือเขื่อนป่าศักดิ์ชทธสิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมรรหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนตร์อพิษมีพระราชดำริตั้งแต่ปี2547เพื่อกักเก็บน้ําให้ประชาชนในช่วงหน้าแล้งและบรรเทาปัญหาอุทกภัยซึ่งสำนักง,งานกปร,รจังหวัดลบบุรีและกรมชลประทานได้พิจารณาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำป่าศัก โดยสร้างโครงการขนาดกลางไปแล้วเจโครงการและโครงการขนาดเล็กจำนวน93โครงการไดมอมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับไปดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในการใี้องค์คมนตรีได้ก่อให้หน่วยงานต่างๆเร่งดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามพระบรมราโชาบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทร่งสืบสารรักษาต่อยอดโครงการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาต,ติต่อไป <N> ในช่วงบ่ายองคม,มนตรีและคณะได้เดินทางไปยังโครงการเขื่อนแม่กวงอุดมธาราตำบลลุงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจ,จังหวัดเชียงใหม่เพื <N> ่อประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ภาคเหนือและติดตามการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแม่กวงอุดมธาราที่ก่อสร้างตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปี2536เป็นเขื่อนดินเก็บกักน้ำได้ปิดกั้นลำน้ำแม่กวงสูง63เมตรยาว620เมตร มีขนาดความจุ263ล้านลูกบาทเมตรมีปริมาณน้ำไหลลงอ่าง250ล้านลูกบาทเมตรต่อปีและมีแนวโน้มจะลดลงอีกในอนาคตจะมีน้ำไม่เพียงพอสำหรับประชาชนกรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราโดยการก่อสร้างอุโมง์ผ่านน้ำจากเขื่อนแม่แตงเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนไปยังเขื่อนแม่กวงอุดมธาราในลักษณะเดียวกับอุโมงผ่านน้ำลำพยังภูมิพัฒน์จังหวัดกาลสิน เพื่อบริหารจัดการน้ําในลักษณะของอ่านพวงตามแนวพระราชด,ดำริปัจจุบันกรมชลประทานได้ดาเนินง,งานไปแล้วกว่า150คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2566ซึ่งจะสามารถเพิ่มน้ําในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราได้160ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีจะสามารถส่งน้ําช่วยเหลือประชาชนซึ่งมีพื้นที่รับประโยชน์จานวน175,000ไร่ และส่งน้ําช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในช่วงหน้าแล้งของพื้นที่ชลประทานจากเดิม17,60น 10, 7, ไร่เพิ่มเป็น76,129ไร่อีกด้วยองค์มนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่จังหวัดเพชรบุรี วันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของค,องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาได้เดินทางไปยังจังหวัดเพชรบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนหมู่4ตำบลใหม่พัฒนาอำเภอชะอ่ำรวมพบปะพูดคุยกับผู้ในการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและความคืบหน้าการบริหารงานรวมทั้งผลดำเนินการของโครงการต่างๆของโรงเรียน ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน96คนครูและบุคลากรทางการศึกษารวม11คนจากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยหมู่5ตะมนดอนขุนห้วยอำเภอชะอําปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน175คนครูและบุคลากรทางการศึกษา19คน หลังจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าตะครอมิตรภาพที่192ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยม,มศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียน209คนครูและบุคลากรทางการศึกษารวม21คนหลังจากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านพุพลูอ,อําเภอหนองยาปล้องที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นระดับอนุบาล2ถึงถึงประถม,มะศึกษาปีที่6 การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาขององคมนตรีนั้นเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปร,รมนาถบพิษรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสร้างคนดีสู่สังคมเพื่อทําตัวเป็นตัวอย่างในการพัฒนาการศึกษาตามแนวพระราชประสงค์ให้โรงเรียนที่มีความขาดแคลนตั้งอยู่ห่างไกลและด้อยโอกาส ได้มีความพร้อมทางกายภาพพื้นฐานควรแก่การจัดการเรียนการสอนโดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับภูมิศาสตร์สังคมและสภาพแวดล้อมที่โรงเรียนตั้งอยู่ให้พอมีความใกล้เคียงกับโรงเรียนในตัวเมืองให้ครูมีความและกำลังใจในการที่จะอยู่สอนในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างต่อเนื่องยาวนานทําให้นักเรียนได้เรียนหนังสืออย่างต่อเนื่องช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครูและนี้สินครู ให้ครูมีฐานะทางสังคมพอควรมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นครูมีความภาคภูมิใจในการเรียนการสอนณนะโรงเรียนที่ห่างไกลและด้อโอกาสด้วยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินง,งานของมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนสิงหาคม2563ที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่สำนักง,งานมูลนิธิโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่พลเอกปรานธ์รุดดิตองคมนตรีในฐานะประาธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง,รรลง,ลวงไปประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนสิงหาคม2563 ดมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานความก้าวหน้าการอบรมหมอดินอาสาประจําตําบลหมู่บ้านเพื่อสร้างการรับรู้ด้านการพัฒนาที่ดินของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงการผลิตหญ้าแฝกเป้าหมายจกจ่ายให้แก่ในปี2563รวม3ล้านกล้าด้านการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตได้จะทำโรงเรือนการเพาะเห็ดโดยใช้ระบบการระเหย ซึ่งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกได้นําระบบนี้ไปเพาะเห็ดหลินจือพบว่าเห็ดเจริญเติบโตได้ดีนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือจากสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5ในการอบรมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดปัจจุบ,บันมีชุมชนที่นํารูปแบบโครงการหลวงไปขยายผลมีพื้นที่ดําเนินการครอบคลุม18จังหวัด2,065กลุ่มบ้านประชากรประมาณ600,000คน และชุมชนหลายแห่งต้องการให้โครงการหลวงเข้าไปช่วยเหลือจะได้วางแผนการขยายความช่วยเหลือไปอยังพื้นที่อื่นๆอีกต่อไปช่วงบ่ายองคมนตรีได้เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำรินอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในกิจกรรมปลูกป,ป่าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพนรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัว28กร,รกฎาคม2563 และเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าศริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2563พร้อมมอบกล้าไม้5,910ต้นแก่ผู้แทนหน่วยงานผู้นำชุมชนและนักเรียนเพื่อนำไปปลูกเป็นแนวรัว้วแนวบางลมขอบแปลงเกษตรบ้านห้วยม่วงซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำรินจากนั้นองคมนตรีรับฟังการรายงานการใช้พื้นที่ชุมชน โดยมูลนิธิโครงการหลวงได้ส่งเสริมการปลูกป่าแบบผสมผสานป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูระบบนิเวศและมีแผนการวิจัยปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้อยู่ภายใต้ระบบวนเกษตรโดยคัดเลือกพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดำเนิน,นการเป็นพื้นที่ต้นแบบมีระยะเวลาการวิจัย3ปีเกษตรกรนำร่อง10รายรายละ2ไร่ส่งเสริมการปลูกพืชตามโมเดล6รูปแบบคือกาแฟสร้างป่า ป่าแนวรั้วบังลมป่าวนกเกษตรพืชไร่สลับแถบป่าไม้ผลผ,ลผสมผสานป่าไม้ผลสลับแถวและการปลูกป่าไม้และไม้ป่าสำหรับพืชชนิดที่ปลูก4ประเภทคือไม้ประธานได้แก่ซิลเวอร์โอ๊กนางพญาเสือโครง่งมะขามป้อมไม้ผลได้แก่อโวคาโดกาแฟพืชไร่ได้แก่ถั่วแดงหลวงให้ปกคลุมพื้นที่ในปีแรกและสมุนไพรได้แก่ลิงลาวขมิน้นกระชายกระชายดำ ขณะนี้ทุกแปลงปลูกต้นไม้ทั้งหมดแล้วอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลทางสังคมและต้นทุนด้านเศรษฐกิจของครัวเรือน องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2563วันนี้นาท่าชัยยุทธศูนย์ศิลปะชีพบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายจรันธาดากันนสูตรองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำจำนวนหนึ่ง 1, ล้านตัวภายใต้โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำา39.5ล้านตัวใน77จังหวัดของกรมประมงเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสบันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2563มโดยมีนายพนุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายมีศักดิ์พักดีคงอธิบดีกรมประมงร่วมในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ําจํานวน1ล้านตัวลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาประกอบด้วยพันธ์ปลาไทย8ชนิดได้แก่ปลาส้อยขาวปลาแก้มช้าปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาจาดปลาชะโอนปลากระห้ปลาสวายรวมจำนวน4ี่0,000ตัวและพันกุ้งก้ามกรามจำนวน00แสนตัวอธิบดีกรมประมงกล่าวว่า เนื่องในโอกาสบันเฉลิมพระชนมพรรษาส,สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2563ในปีนี้กรมประมงดำเนินการปล่อยพันธ์สัตว์น้าลงสู่แหล่งน้าที่เหมาะสมในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศรวม39.5ล้านตัว เป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำที่สำคัญของชุมชนเก่าให้เกิดอาชีพด้านประมงและเพิ่มผลรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นทันี้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ในด้านการประมงและเป็นการสนองตามพระราชดํารัสที่ส่งห่วงใยต่อทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา10นาฬิกาณบ้านเลขที่6ทับ1หมู่2ตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายสมนึกพรมเขียวรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานเอ็มลุกมานฮายีสแม จ้าหน้าที่ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน43ที่บริเวณบ้านท่ายาลอตำบลตุยงอําเภอนองจิกจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่13สิงหาคม2,563การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานเอ็มลุกมานอย่างหาที่สุดม่ได้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา15นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้นายนาริศมงคลศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีไปมอบแก่อาสาสมสมัรทหารพรานทิติพงษ์ยอดทองเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดกำลังพลชุดลาดตระเวนเส้นทางเพื่อคุ้มครองครูที่บริเวณสะพานบ้านกาลิซาหมู่ที่สองตําบลกาลิซาอําเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาส มืวันที่13สิงหาคม2563และเขารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินอเอหัดใหญ่จังหวัดสงขลากนนารได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลรวมถึงครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเชิญพวงมาลาหลวงวางที่หน้าหีบศพ าที่ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาส วันนี้เวลา11นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไพโรธจริตงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิงพวงมาลาหลวงพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสิบโทบึงการหารศาล เจ้าหน้าที่ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดกำลังพลชุดลาดตระเวนเส้นทางเพื่อคุ้มครองครูที่บริเวณสะพานบ้านกาลิสาหมู่สองตำบลกาลิสาอำเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่13สิงหาคม2563ซึ่งตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลณนะวัดบางนาราอำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมและโปรดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาส เช่นพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยเวลา13 30. นาฬิกาสานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายไพโรธจริตงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเชิญดอกไม้และตะก,กร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานรุสมานนาเดวี จาหน้ที่ที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสการได้รับพระรชาชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลรวมถึงครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2563รักเอ๋ยรักลูกฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันฉเฉลิมพระชนมพรรษา,า12สิงหาคม2563 วันนี้ที่ท้องสนามหลวงเป็นวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมจิตอาสาวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2563รักเอ๋ยรักลูกซึ่งรัฐบาลร่วมกับหน่วยง,งานและองค์กรต่างๆจัดขึ้นระหว่างวันที่12-14สิงหาคม2563เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2563 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชก,การณียกิจนานัประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งยังมีการจัดกิจกรรมด้านต่างๆเช่นการออกหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อให้บริการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 จากรถชีวะนิรภัยพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานเพื่อใช้เป็น,นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคโควิด -19 มีศักยภาพสามารถรองรับการตรวจหาเชือ้อสามารถเข้าถึงประชาชนได้ในทุกพื้นที่อย่างรวดเร็วสะดวกและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในการป้องกันการแพร,ร่ระบาดของโรคดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและมีเหน้าที่ให้คำแนะนำในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่ขั้นตอนคัดกรองซักถามประวัติลงทะเบียนร,รับชุดตรวจจนไปถึงขั้นตอนการตรวจหาเชือ้อและจะแจ้งผลให้ทราบผ่าน QR code ภายใน1-2วันในส่วนของการใช้รถพระราชทานเพื่อตรวจหาเชื้อโควิดนะคะ ตอนนี้ในกรมควบคุมโรคเ,เรามีรถทั้งหมด13คันพระองค์ท่าน,นมีพระมหากรุณาธิคุณทั้งสองพระองค์เลยนะคะ,ะได้พระราชทานรถมาให้เราใช้ตรวจหาเชื้อโควิดให้กับประชาชนคนไทยไม่ว่าจะมีเหตุที่ไหนเราไปถึงตรงนั้นทุกที่มีความรู้สึกว่าปลื้มใจที่ว่าพระองค์ห่วงประชาชนอยากให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงเผื่อว่าเห็นเราจะได้รีบรักษา คือท่านห่วงประสงค์พิกรของท่านให้อยู่ดีกินดีทุกคนแต่ว่าเป็นอะไรที่หาเปรียบไม่ได้นั่นแหละว่าซึ้งใจแล้วค่ะูมกใจเพราะว่าอยู่ๆเราจะไปตรวจเองเราก็คงไม่ไหวแน่ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆไปร่วมจัดกิจกรรมเช่นสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งผู้ที่นําเครื่องใช้ไฟฟ้าไปซ่อมจะได้รับแจกข้าวหอมมะลิ1กิโลกรัมด้วยเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนการฝึกอาชีพร้อยลูกป,ปัดเป็นเครื่องประดับรูปแบบต่างๆจากกระทรวงแรงงานและสาธิตกระบวนการผลิตเส้นไหมเพื่อใช้สําหรับทอผ้าจากกลมหมอนไหม ดยมีประชาชนให้ความสนใจในกิจกรรมเป็นจํานวนมากโดยตาบอกว่ากิจกรรมในครั้งนี้มีทางการให้ความรู้ในส่วนของนิทรศการต่างๆและการสาธิตการฝึกอาชีพซึ่งสามารถนําความรู้ที่ได้รับนั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ ก็กิจกรรมนี้นะคะก็เป็นมีความหลากหลายมากเลยค่ะก็เดินเพลินๆค่ะได้ความรู้ค่ะมีทั้งการฝึกอาชีพนะคะแล้วก็ทําทกิจกรรมต่างๆที่เราไม่เคยได้ทําค่ะก็ได้ไประโยชน์ม,มากเลยค่ะจากเราไม่เคยมีความรู้มาก่อนนะคะก็ได้มาเยี่ยมชมในบูธของกรมอนใหม่นะคะก็ได้ความรู้มากเลยค่ะก็อย่างเช่นนอนใหม่นี่ค่ะก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็ได้มาชมค่ะ และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ